สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกับแล้วกับบ้านเป็นคนเวียดนามนะครับคือทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าช่วงนี้โรคไวรัสโคโรนามันแบบมันอันตรายมากคือถ้าสมมติว่ามีใครแบบอยากจะออกไปเที่ยวหรือออกไปข้างนอกไปทำงานไปร้านกาแฟกับเพื่อนหรือว่าไปดูหนังก็อย่าลืมใส่มาสก์ใส่หน้านะครับทุกคนแต่แบบคือถ้าดีที่สุดอยู่แล้วก็คืออยู่ห้องอ่ะแบบอยู่บ้านไม่ออกจากไปไหนดีกว่าแบบแต่ถ้าสมมติว่าคุณอยากออกไปไหนก็อย่าลืมใส่มาสก์ใส่หน้าด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมล้างหน้าอย่าไปจับใครแบบเยอะนู่นนี่นั่นคือช่วงนี้เราไม่รู้ว่าใครแบบเพิ่งไปไหนมาไปเจอกับใครแบบเราก็ควรป้องกันตัวเองนะครับโอเคงั้นส่วนตัวเองวันนี้ก็จะมีคลิปอยากจะทำมานานแล้วแต่แบบยังไม่ค่อยมีโอกาสนะครับก็คือวันนี้ผมจะอยากมารีวิวแบบ2ดาราที่เคยมาร่วมงานหรือเคยมาจัดแฟนมีตติ้งที่เวียดนามแต่แบบมีจำนวนแฟนคลับเยอะมากๆจนแบบคือแบบไปรับที่สนามบินหรือว่าไปงานร่วมงานอีเวนท์ที่เวียดนามแบบแฟนคลับเยอะเหมือนดาราเกาหลีไม่แพ้ดาราเกาหลีสักคนเลยนะครับทุกคนแล้วเราจะมาดูว่าดาราสองคนไทยนี้ที่เคยมาร่วมงานอีเวนต์หรือว่ามาจัดแฟนมีตติ้งที่เวียดนามคือดาราคนไหนที่แบบดังเทียบได้เลยเหมือนดาราเกาหลีไทยแบบเหมือนแบบ BTS ดาราเกาหลีแบบเหมือน BTS หรือว่าTwice Blackpink อะไรสักอย่างเดี๋ยวเราจะมาดูกันคือสองคนนี้คือใครนะครับคือทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าในคลิปเมื่อก่อนผมเคยแนะนำว่าคลิปเกี่ยวกับหนังใบไม้ที่ปิดปลิวนะครับอาจจะทุกคนก็ยังจำได้อยู่ว่านักแสดงในหนังนั้นคือนักแสดงในละครนั้นคือใครก็คือคนแรกก็คือใบเฟิร์นแล้วก็คนที่สองก็คือเพิร์สส่วนใบเฟิร์นนี้เมื่อก่อนก็เขาดังจากละครจากหนังที่มีชื่อว่าFriend Zone ตอนนั้นก็รู้สึกว่าละครนั้นหนังนั้นมันก็เข้าที่ตลาดเวียดนามด้วยนะครับมันก็เข้าที่โรงหนังที่เวียดนามโรงภาพยนตร์ที่เวียดนามแล้วมีจำนวนคนเวียดนามดูเยอะมากๆเป็นหนังที่มีเนื้อเรื่องดีมากแต่จริงๆอ่ะคือแบบดังจากนั้นแต่แบบยังไม่ดังเท่าจากละครที่ใบไม้ที่ปิดปลิวส่วนเพิร์สนี่ก็ดังจากหลายเรื่องมากแต่ล่าสุดก็ผมแค่อยากพูดถึงเกี่ยวกับใบไม้ที่ปิดปลิวเหมือนกันอาจพูดไปแค่นี้ทุกคนอยากจะรู้ว่าเวลาที่ใบเพิร์นเขามาร่วมงานที่เวียดนามหรือว่าเขามาไปที่สนามบินเวียดนามมีจำนวนแฟนคลับเวียดนามมารับยังไงทำไมก็แบบมีหลายข่าวที่เวียดนามบอกว่าสองดาราเวียดนามสองดาราไทยที่นี้เวลาที่มาเวียดนามก็สนามบินเกือบจะแตกเลยแบบห้างแบบหรือว่าสถานที่ที่จัดอีเวนท์ที่มี2ดารานี้รวมงานแบบแฟนคลับแบบต่อคิวเต็มในถนนเลยไม่มีทางที่จะเข้าออกแล้วเราจะมาดูกันเลยว่ามันสิ่งที่ผมพูดนี่มันจริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะมาแชร์คลิปนี้ให้ทุกคนเห็นแล้วทุกคนจะรู้ได้เลยว่าดารา2คนนี้มันดังจริงๆที่เวียดนามหรือเปล่าคือเริ่มต้นจากใบเฟิร์นนะครับผมจำได้ว่าตอนนั้นละครใบไม้ที่ปิดปลิวถ้าภาษาเวียดนามมันแปลว่าเจี๊ยกลากวนใบที่เมื่อก่อนผมเคยวิเคราะห์ว่าทำไมละครนี้ถึงดังที่เวียดนามและมียอดวิวมีจำนวนคนหาเกี่ยวกับหนังนี้เยอะๆมากๆคือแบบเขาพูดถึงทุกวันพูดถึงในเว็บข่าวออนไลน์ที่มีชื่อเสียงดังมีจำนวนทราฟิกสูงแล้วก็พูดถึงในกลุ่มFacebook ใน Facebook มากมายเลยนะครับแล้วเราจะมาดูคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาแชร์คลิปที่ตอนนั้นใบเฟิร์นมาเวียดนามนะครับแล้วเราจะมาดูที่ใบเฟิร์นมาร่วมงานที่เวียดนามคลิปแรกก็คือเราจะมาดูตอนที่ใบเฟิร์นไปที่สนามบินนะครับก็คือจากสนามบินตันซานเนียเข้าในเมืองว่ามีจำนวนแฟนคลับไปรับ
เยอะจริงหรือเปล่าอันนี้ก็คือเราต้องดูจากคลิปนี้นะครับทุกคนจำได้ว่าน่าจะใบเพิร์นมาเวียดนามในเดือน7ปี2ปีที่แล้วนะครับโอเคเริ่มกันเลยเดี๋ยวเราจะมาดูมีจำนวนแฟนคลับมารับเยอะมากตอนนั้นคือแบบติดงานอันนี้ก็คือค่ะแบบเขาไปรับในสนามบินเต็นซันยัดคือคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ผมดูจากใน YouTube นะครับทุกคนนางกำลังจะมาแล้วเริ่มปิดเสียงดังแล้วใบเฟิร์นก็แบ่งก็ไหนใช้โอ้mình đã thấy sự xuất hiện của bay phơi rồi nha cô nàng đeo một kiếm trắng nha mọi người để ý cô nàng mang mặc nguyên bộ đồ trắng rất là xinh đẹp nha mọi người ơi ตอนนั้นใส่นางใส่ชุดสีขาวแบบสวยมากบายเพลินยังตกใจเลยว่าเฮ้ยทำไมมีจำนวนแฟนคลับเวียดนามเยอะขนาดนี้เลยแล้วแบบเยอะมากนางคือแบบแฟนคลับของนางไปรับนางที่สนามบินไงเยอะมากเยอะมากจริงแล้วเรามาดูงานที่ตอนนั้นบายเฟิร์นมาร่วมงานกับผมจำไม่ได้ว่ามันเกี่ยวกับอะไรแต่รู้สึกว่ามันเกี่ยวกับแฟชั่นตอนนั้นนางไปร่วมงานที่ถนนน่าจะถนนเวียนจ่ายในเคส1นะครับมีจำนวนคนมีป้ายชื่อบายเฟิร์นด้วยคนนี้ก็เป็นหัวหน้าในแฟนคลับบายเฟิร์นเขาบอกว่าเขาดูละครของใบโฟนหลายเรื่องแบบเขาประทับใจในเรื่องการแสดงแบบธรรมชาติของใบโฟนใบโฟนดีไปวีชาชีเดี๋ยวชีไปได้ดีแล้วตื่นมาชีลูกลาของท่านเดียวสบายมากตอนที่นางใบโฟนที่ไปเปิดเขาเป็นคนเป็นกันเองแล้วก็สวยมากตั้งแต่ที่หนูข่าวได้ข่าวมาว่าใบเฟิร์นจะมาเวียดนามแบบนางเต็มตื่นเต้นเขาบอกว่าตื่นมาตั้งแต่หกโมงเช้าไปรับใบเฟิร์นที่สนามบินแล้วก็ไปเจอที่งานรู้สึกว่าใบเฟิร์นกับผมอายุเท่ากันนะเกินปี992ชอบแต่ทำไมเขาเก่งจังพวกนี้แบบนักข่าวอันนี้ขึ้นแบบในถนนเวียนจ่ายนี่ติดถนนเราไม่มีทางเข้าทางออกเลยสวยน่าสนใจสวยมากๆสวยมากนางเป็นคนผิวขาวเป็นคนที่เท่าเทียมกันและมีคุณค่าได้ใบเฟิร์นอย่างใบเสียโอเคแล้วเราจะมาดูเคสนะครับคนที่สองคือมาจากเคสที่เหมือนเมื่อกี้ผมบอกครับอันนี้ก็คือการที่เขาไปรับเคสในสนามบิน
สกับแบบโพสมีจำนวนแฟนคลับแบบเยอะเยอะเยอะที่สุดถ้ารวมดาราไทยทั้งหมดใครที่มีจำนวนแฟนคลับเวียดนามเยอะที่สุดก็น่าจะโพสต้องยอมรับว่าแฟนคลับนี่ก็ขยันจริงๆนะแบบไปรับที่สนามบินต่อคิวถ่ายรูปน่าจะพาไปกินเผลอแล้วฝึกพูดภาษาเวียดนามด้วยซินเจาตัดกะกักบัตซินเจาตัดซินเจาตัดกะกักบัตก็แปลว่าสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเรดฟุยเดือกกับมอยเงยก็แปลว่ายินดีที่ได้รู้จักยินดีที่ได้พบเจอทุกคนก็ได้หลังจากนั้นเดี๋ยวจะลงไปถ่ายรูปกับแฟนๆอ๋อเนาะดูหน้าเขาหน้าหวานชอบอ่ะใส่ชุดอาวยายของเวียดนามด้วยไม่รู้ว่าใครเคยรู้จักชุดอาวยายของเวียดนามหรือเปล่าแล้วแบบมีใครเคยลองใช้ไหมเนี่ยรู้สึกว่าเป็นไงบ้างน่ารักเนาะเสียงแบบชอบมากฮะถ่ายรูปจำได้ว่าตอนนั้นน่ะเพิร์สจัดงานแฟนคลับแบบแฟนมีตติ้งที่เวียดนามที่โฮจิมินห์โอเคงั้นก็ผมทำรีวิวเกี่ยวกับ2ดาราที่2ดาราไทยที่มีจำนวนแฟนคลับแล้วเวลาที่เขามาเวียดนามแบบมีจำนวนแฟนคลับมาหล่อมาติดตามเยอะที่สุดก็น่าจะเป็น2คนนี้นะครับทุกคนคนแรกก็คือใบเฟิร์นเนาะคนที่2ก็คือเพิร์สแต่ส่วนตัวถามว่าถ้าส่วนตัวชอบคนไหนมากที่สุดคือส่วนตัวชอบที่สุดก็คือชอบใหม่ดาวิกาแบบสวยมากๆสวยจริงๆชอบใหม่มากชอบมากๆแบบคือหน้านางแบบอินเทอร์แบบอินเนอร์มากนางมาแรงมากชอบจากหลายเรื่องมากโอเคขอบคุณมากที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับทุกคนถ้าสมมุติว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับแล้วก็คุณก็สามารถกดกระดิ่งด้วยเดี๋ยวจะมีพาร์ทคลิปใหม่ของผมด้วยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าใครอยากรู้จักผมมากขึ้นก็สามารถไปติดตามใน IG ที่มีชื่อว่าb.nanon นะครับขอบคุณมากที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับทุกคนขอบคุณนะครับสวัสดีครับ